รมบันดาลตอนทำบาปทุกวันเห็นผลทันตาโดยท่านเจ้าของนามปากกาสวรรณสินนายใสเป็นคนมีอาชีพขายเนื้ออยู่ในตลาดสดแห่งหนึ่งทีแรกแกเป็นคนขายในฐานะลูกจ้างโดยรับจ้างจากเจ้าของเขียงหรือเจ้าของเนื้ออีกต่อหนึ่งตั้งแต่วัยหนุ่มจนกระทั่งย่างเข้าสู่วัยกลางคนดูเหมือนจะมีอย่างเดียวที่เป็นอาชีพของแกให้เป็นล่ำเป็นสันหลังจากแต่งงานและมาอยู่กับภรรยาใหม่ๆแล้วแกก็เริ่มค้าเองโดยซื้อวัวควายมาฆ่าทำเนื้อขายต่อมานานเข้าก็ถูกคนที่มีอาชีพเดียวกันอิจฉาหรือเบียดเบียนจนทนต่อฝ่ายตรงข้ามไม่ไหวจึงอพยพจากภาคกลางซึ่งเป็นบ้านของภรรยาขึ้นไปอยู่ทางภาคเหนืออันเป็นภูมิลำเนาของตนณที่อยู่ใหม่แกก็ได้รู้จักสนิทสนมกับคนขายเนื้อในตลาดแห่งหนึ่งเจ้าของเนื้อทราบว่าแกชำนาญในการขายเพราะรู้ว่าเคยขายมานานพอสมควรจึงตกลงรับไว้ให้เป็นคนขายที่หน้าเขียงโดยคิดกำไรให้พอสมควรเช่นเนื้อกิโลละ40ก็ตีราคาให้38ได้กำไรกิโลละ2บาทอะไรทำนองนั้นพอเริ่มขายไปหลายวันเข้าแกก็เห็นว่ากำไรที่เจ้าของเขียงแบ่งให้นั้นน้อยเกินไปไม่พอใช้จึงหาเนื้อเถื่อนจากภายนอกมาปะปนขายด้วยเพื่อได้กำไรมากขึ้นบางวันก็โดนจับตอนขนเนื้อเข้าตลาดก็มีวันไหนถูกจับก็ขาดทุนไปแต่คิดว่าไม่เป็นไรวันหลังเอาใหม่โดยจะสั่งเนื้อเข้ามามากขึ้นเพื่อให้คุ้มกับที่ถูกจับและก็พยายามหาวิธีเอาเนื้อเข้าไปให้รัดกุมขึ้นเพื่อไม่ให้ถูกจับอีกแม้ว่าการสั่งเนื้อข้างนอกไม่ได้ทุกวันเหมือนเนื้อภาษีที่ขายประจำแต่แกก็คิดว่าก็ยังดีกว่าขายเนื้อภาษีอย่างเดียวเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้มากขึ้นจากกำไรที่เจ้าของเนื้อให้หลังจากหาเนื้อเถื่อนมาปะปนเนื้อภาษีที่ขายเป็นประจำแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้แกได้ผลกำไรในทางลัดได้เร็วยิ่งขึ้นคือคิดบัญชีกับเจ้าของเนื้อแบบช่อโกงโดยแกเป็นคนคิดเองโกงทั้งตัวเลขที่บวกลบคูณหารและตาชั่งฝ่ายเจ้าของเนื้อก็เชื่อถือไว้ใจเพราะคบกันหรือสนิทสนมกันมานานแม้แต่วิธีคิดเลขบางทีแกก็คิดแบบผิดๆโดยเจตนาหรือแกล้งผิดอะไรทำนองนั้นครั้นเมื่อเห็นว่าเจ้าของเนื้อไม่ทบทวนหรือทักท้วงต่อมาก็แกล้งคิดผิดในหลัก10และหลักร้อยขึ้นเป็นลำดับคือถ้าผิดหลัก10ก็มีค่าเป็น10หน่วยถ้าผิดหลักหน่วยก็มีค่าเป็น1หน่วยถ้าผิดในหลักร้อยก็มีค่าเป็น100หน่วยในด้านตาช่างแกก็แกล้งอ่านผิดเช่นเนื้อหลัก100กิโลก็บอกว่า90กิโลอะไรทำนองนั้นเพื่อจะได้ซื้อเนื้อในราคาถูกๆแล้วขายในราคาที่เจ้าของเนื้อตีให้ก็จะมีกำไรมากขึ้นอีกเป็นทวีคูณพร้อมกับที่คิดเลขผิดด้วยพอแกทำวิธีนี้มาหลายเดือนเข้าก็ชักทำให้หูตาของแกเริ่มมองไม่ค่อยเห็นนานเข้าถึงกับต้องวัดสายตาประกอบแว่นใส่และต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยๆด้วยเพราะสายตาไม่เห็นเหมือนเดิมคือมีอาการหนักมากขึ้นจนกลายเป็นคนสายตาสั้นไปต้องใส่แว่นสายตาตลอดชาติทั้งนี้อาจจะเป็นผลกรรมที่แกทำไว้เห็นผลทันตาที่โกงตัวเลขกับตาช่างเจ้าของเนื้อเพราะกรรมใดที่กระทำเป็นอาจินย่อมเห็นผลทันตาหรือที่เรียกว่าอาจินนกรรมทำทุกวันจนเป็นนิสัยจึงมีผลแรงมากนอกจากนี้กรรมยังให้ผลอย่างอื่นอีกเช่นเกิดมีเรื่องราวบ่อยๆหรือเกิดอุบัติเหตุเช่นตกบันไดถูกรถชนรถหายแล้วยังแถมมีคนมาหลอกลวงว่าจะช่วยเอามาคืนให้หลอกเอาเงินไปกินเสียทำให้เสียข้าวของเงินทองไปโดยใช่เหตุก็เพราะผลของการกระทำของแกเองให้ผลเข้าทำนองที่ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนอกจากนี้แล้วแกยังชอบเที่ยวผู้หญิงอีกด้วยไม่ว่าผู้หญิงหากินหรือลูกใครเมียใครได้โอกาสเป็นเอาทั้งนั้นโดยใช้เงินเป็นเหยื่อเท่านั้นยังไม่พอแกยังลุ่มหลงในอบายมุขทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นถั่วโปไฮโลไพ่สารพัดรวมทั้งหวยลอตเตอรี่หรือหวยบนดินใต้ดินแกเอาทั้งนั้นซึ่งก็อาศัยเงินที่ขายเนื้อนั่นแหละจึงทำให้ทุนรอนร่อยรอเข้าทุกทีและที่แกโกงเจ้าของเนื้อมานานเข้าเจ้าของเนื้อรู้ทันจับได้ก็ให้แกหยุดขายให้คนอื่นมาขายแทนเมื่อเจ้าของเนื้อให้คนอื่นขายแล้วนายใสก็ไม่ได้ขายเนื้อในตลาดนั้นต่อไปจึงไปหาซื้อเนื้อเถื่อนตามในบ้านมาขายโดยนำทองที่มีไปขายเอาเงินมาลงทุนหาเนื้อเถื่อนได้แล้วก็จ้างเขาทำบ้างทำเองบ้างทำแล้วก็นำไปส่งตามขาประจำ
ที่เคยซื้อเนื้อของแกในตลาดตอนที่ขายให้เขานั่นแหละแกก็ประทังตัวอยู่ได้ระยะหนึ่งพอทำไปทำไปนานเข้าแกหาซื้อควายไม่ได้ก็ขาดส่งขาประจำทำให้ร้านอาหารหรือที่อื่นๆที่เคยรับซื้อของแกเกิดคลุกคลักขึ้นเลยงดรับซื้อของแกแล้วก็ไปซื้อเอาที่ในตลาดเองจากนั้นแกก็หมดหนทางรายได้ไม่มีเงินที่ติดค้างเขาก็ไม่จ่ายให้เจ้าของควายเพราะแกเล่นแบบเอาแพะชนแกะเอาเงินรายนี้ไปให้รายนั้นเอาเงินรายนั้นไปให้รายโน้นเกิดหมุนไม่ทันเพราะงานก็ชะงักเงินที่ยังพอมีอยู่บ้างแกก็ใช้กินใช้เที่ยวใช้เล่นผลสุดท้ายก็หมดตัวแถมยังต้องคอยหลบหน้าเจ้าหนี้ที่มาทวงอีกบ้านที่แกเคยอยู่ก็อยู่ไม่ได้อีกต่อไปต้องระหกระเหเร่ร่อนไปนอนค้างตามบ้านเพื่อนฝูงที่รู้จักหรือคุ้นเคยกันหรือคืนไหนจะมานอนที่บ้านก็ต้องแอบมานอนตอนดึกๆตื่นเช้าก็ต้องรีบออกจากบ้านก่อนรุ่งสางฟ้าสว่างทันทีและที่แกไปนั้นไม่มีจุดหมายคือเที่ยวฆ่าเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเพียงเพื่อหลบบรรดาเจ้าหนี้ครั้นจะอยู่ที่บ้านก็ไม่มีงานอะไรจะทำเงินทองก็หมดไปเพราะการพนันบ้างเที่ยวบ้างกินบ้างเพราะแกคิดว่าเงินที่หามาได้เวลานั้นได้มาโดยง่ายก็จ่ายไปโดยง่ายเช่นกันการใช้เงินของแกในสมัยที่ยังมีรายได้ดีส่วนมากจะไม่คิดหน้าคิดหลังหมดแล้วหาใหม่อะไรทำนองนั้นอุดมคติของแกหรือเหมือนที่เขาว่าเวลามีดูเหมือนไม่จนเวลาจนก็ดูเหมือนไม่มีอีกเลยหรือเวลามีคนเป็นนายเงินเวลาจนเงินเป็นนายคนเมื่อพูดถึงนิสัยใจคอของแกแล้วแกเป็นคนใจกว้างขวางพอดูญาติสนิทมิตรสหายใครมีทุกข์มีร้อนอะไรวิ่งไปหาแกช่วยได้แกก็ช่วยทันทีบางทีแม้ตัวเองจะแย่อยู่แล้วแต่ก็ยังอุตส่าห์ช่วยเหลือคนอื่นอีกเนื้อของแกที่เคยขายอยู่นั้นหากใครพูดถูกใจแกให้เขากินฟรีๆเลยทีเดียวยิ่งผู้หญิงสาวๆแกยิ่งชอบให้ใหญ่คนไหนสวยๆหน่อยเข้ามาซื้อเนื้อแกหมายตาเอาไว้เลยก็มีมาซื้อบ่อยๆเข้าแกก็ใช้เงินทุ่มทันทีและก็เกือบทุกรายไปที่แกหมายตาเอาไว้เพราะตอนนั้นเงินแกดีเท่าไรเท่ากันเป็นไม่อั้นกันแล้วกันบรรดาเพื่อนๆที่ไปเที่ยวกับแกบางทีปะเหมาะเคราะห์ดีแกก็เลี้ยงอิ่มหนำสำราญตามบ้านโสเพณีถ้าหากแกชอบเด็กสาวๆคนไหนนึกว่าสบายไปก็แล้วกันแกจะไปอุดหนุนทุ่มเทเป็นประจำอยู่เสมอหรือบางทีที่ไม่ใช่แฟนขาประจำชอบใจหรือใจดีมาแกก็แจกทุกคนเหมือนกันฝ่ายภรรยาของแกก็หึงเหมือนกันแต่เมื่อเห็นว่าไม่ฟังภรรยาของแกก็มีสามีใหม่ขึ้นด้วยเป็นการแก้มือซึ่งกันและกันเขามีได้เราก็มีได้อะไรทำนองนั้นตอนบั้นปลายใกล้ที่แกจะถึงจุดจบภรรยาของแกก็มีสามีใหม่ตั้ง 2-3 คนทั้งที่ยังไม่เลิกกับสามีเก่าเอากันซึ่งหน้านั่นแหละว่ายังไงแกก็ไม่ฟังโดยภรรยาถือว่าเขามีใหม่ได้เราก็มีใหม่ได้อย่างที่กล่าวมาแล้วผลที่สุดแกก็ต้องยอมภรรยาก็ตกเป็นของคนอื่นเงินก็ไม่มีงานก็ไม่ได้ทำจึงเที่ยวระหกระเหเร่ร่อนไปตามเวรตามกรรมตอนที่นายสายเที่ยวระเหเร่ร่อนอยู่นั้นทางฝ่ายภรรยาก็กำลังมีรายได้ดีเพราะภรรยาของแกไปมีสามีใหม่เงินงานเขาดีกว่าก็ทำให้ภรรยาของแกเป็นสุขไปด้วยรถราก็มีเป็นส่วนตัวเงินให้คนอื่นกู้กินดอกทุกเดือนด้วยภรรยาของแกจึงคอยแต่เก็บค่าดอกเบี้ยกินอย่างสบายทุกเดือนแต่พออยู่ด้วยกันไม่เท่าไรก็มีอันจากกันไปเหมือนกันเพราะหมดบุญกุศลปางก่อนก็ไม่ทราบดังคำที่ว่าปางก่อนเคยร่วมน้ำใจจิตเคยยื่นทรัพย์ปลายติดปลดให้เคยเป็นเมียมิ่งสนิทหลายชาติมานาชาตินี้จึงได้เสพซ้องครองกันแต่เมื่อทิ้งสามีคนแรกเพียงไม่กี่วันแกก็มีใหม่อีกเช่นกันเพราะภรรยาแกก็เป็นคนกว้างในสังคมคนหนึ่งเหมือนกันถือว่าแผ่นดินไม่ไร้ถ้าใบพุทราเกิดมาทั้งทีหาผัวดีให้ได้เขาหาความสนุกใส่ตัวคนเดียวเขาได้เราก็หาได้เช่นกันผู้หญิงกับผู้ชายมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกันในปัจจุบันนี้มีวันหนึ่งผู้เขียนได้นัดกับแกไปเที่ยวที่แห่งหนึ่งเพราะเคยรู้จักสนิทสนมกันมาก่อนแกก็รับปากว่าจะไปตามนัดและเพื่อหลบเจ้าหนี้ไปในตัวด้วยตกลงกันว่าจะคอยกันอยู่ที่ปากซอยข้างอำเภอพอถึงกำหนดเวลาผู้เขียนก็ไปคอยตามสถานที่ที่นัดหมายคอยแล้วคอยเล่าก็ไม่เห็นแกโผล่หน้ามาสักทีจนสายเวลาก็ล่วงไปตั้งนานเนเมื่อแกไม่มาจริงๆก็จำเป็นต้องกลับบ้านเข้าใจว่าแกโกหกเสียแล้ว
ผู้เขียนยังนึกเคืองในใจว่าขี้โกหกอย่างนี้วันหน้าวันหลังชวนไปไหนด้วยไม่ไปอีกเป็นอันขาดผู้เขียนกลับมายังไม่ทันถึงบ้านก็เจอคนแก่คนหนึ่งถามว่าเมื่อคืนนี้รู้ข่าวคนตายบ้างไหมผู้เขียนถึงกับต้องตกใจวาบก่อนที่จะกล่าวว่าไม่รู้ครับชายแก่คนนั้นจึงกล่าวต่อไปว่าเมื่อคืนนี้ได้ข่าวว่าเขายิงนายสายตายที่ป่าข้างวัดว่าอย่างนั้นผู้เขียนนึกขึ้นได้ทันทีว่าเป็นเช่นนี้ทีเดียวนัดกันไปเที่ยวถึงไม่ได้ไปมาตายเสียแล้วนึกไม่ถึงเลยจึงปลงอนิจจาเสียว่าแกไปตามกรรมของแกที่ได้ก่อกรรมกระทำเอาไว้พอตกสายก็เห็นพวกญาติพากันเอารถไปนำศพกลับมาบำเพ็ญกุศลที่วัดใกล้บ้านนั้นส่วนผู้เขียนเองไม่ได้ไปกับเขาเพราะนึกสงสารแกรอตอนพวกญาติเก็บเข้าลงเสียก่อนจึงค่อยไปช่วยงานอยู่ข้างนอกเพราะไม่อยากเห็นศพของแกทั้งสลดใจทั้งสงสารเพราะความดีของแกก็มีที่มีบุญคุณต่อผู้เขียนแต่ส่วนที่แกไปสู่โลกหน้านั้นก็เป็นเรื่องกรรมเรื่องเวรของแกต่างหากตอนที่ไปช่วยงานศพนั้นมีญาติเล่าให้ฟังว่าแกถูกเขาหลอกให้ไปฆ่าควายในป่าแกก็เชื่อทันทีเพราะกระหายมาหลายวันแล้วมีคนมาบอกแกว่าให้ไปทำควายโดยไม่ต้องซื้อเป็นเงินสดเมื่อขายได้แล้วค่อยเอามาให้เขาว่าอย่างนั้นแกเตรียมมีดเตรียมค้อนอุปกรณ์พร้อมเพรียงไปกับเขาเลยทันทีพอไปถึงที่ชายป่าก็มีคนรออยู่ที่นั่นหลายคนแล้วไปถึงเขาก็ซ้อมแกทั้งตีทั้งยิงสะบักสะบอมไปทั่วทั้งร่างแต่แกก็ยังไม่ตายทันทีเมื่อเห็นไม่ตายคนที่ทำร้ายแกก็ใช้ค้อนทุบเข้าตรงที่ศีรษะซ้ำอีกจนขาดใจตายอย่างน่าอนาถเหมือนครั้งที่แกเคยทำกับวัวควายมามากไม่รู้ว่าเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่แล้วผลกรรมนั้นจึงมาตามทันแกในชาติปัจจุบันทันตาThank you.